สวัสดีชาววอปทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเอารถคันหนึ่งมารีวิวนะเป็นรถที่หลายๆคนนี่เรียกร้องกันเยอะมากนะฮะนั่นก็คือ FV215B183 นั่นเองนะครับก็เรียกสั้นๆว่า183กันนะฮะเป็น TD จากอังกฤษนะครับที่มีปืนแรงที่สุดในเกมนะครับไม่นับไม่รวมจรตอนนี้ถ้ารวมจรนี่ก็น่าจะยังแรงที่สุดอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นปืนกระบอกเดียวกันกับ FV4005 นะครับปืนกระบอกเดียวกันเลยนะครับเป็น TD อังกฤษเหมือนกันนะครับก็นี่รูปร่างหน้าตามันนะฮะ ID นี้เป็นของคุณเก้งนะเป็นรองผบ.ของแคลนผมเองนะครับก็เคยเอา ID คุณเก้งมารีวิวอยู่คันนึงนะครับวันนี้ก็เอามาอีกนะครับคุณเก้งบอกจัดเลยพี่จัดเลยนะฮะอ่ะมาดูสเปคกันนะคันนี้นะครับมี HP อยู่ที่ 2,000 ท้วนๆนะครับเกราะตัวถังนะฮะด้านหน้า152ด้านข้าง50ด้านหลัง76เกราะป้อมปืนนะฮะด้านหน้า254ด้านข้าง177แล้วก็ด้านหลัง31นะครับความคล่องตัวนะฮะคันนี้มีแรงม้าอยู่ที่800แรงม้านะครับน้ำหนักของตัวรถนี่อยู่ที่60ตันนะครับกำลังจำเพาะอยู่ที่ 13.33 แรงม้าต่อตันความเร็วสูงสุดที่มันทำได้คือ 34.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วในการหมุนป้อมนะครับก็ 25.6 องศาต่อวินาทีรวมๆแล้วก็คือมันก็ไม่ได้คล่องแคล่วอะไรมันก็อืดๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันมีความน่ากลัวตรงที่ว่าปืนมันแรงนะครับใครก็ไม่อยากจะโดนมันยิงแน่นอนนะดอกเดียวนี้อาจจะกลับบ้านเลยนะอาจจะกลับลงรถเลยแล้วก็มีความหนาให้เห็นอยู่บ้างนะครับมีความหนาให้เห็นอยู่คือ200กว่าเนี่ยถ้าเป็นเทียร์9เทียร์10เนี่ยก็เจาะเข้าอยู่นะครับเจาะเข้าอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเทียร์8อย่างเงี้ยเด้งบ่อยเหมือนกันนะครับเด้งบ่อยเหมือนกันการซ่อนตัวคันนี้ตอนนี้อยู่ที่ 15.95 ซึ่งมันมีสกิลของพลรถมีสกิลพรางอยู่ของพลรถทุกคนเลยนะครับมันก็เลยได้ 15.95 จริงๆแล้วมันไม่แน่ใจว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับระยะการตรวจจับนะฮะโดยพื้นฐานมันอยู่ที่390ออกจะน้อยไปหน่อยสำหรับเทียร์10แล้วก็เป็น TD ด้วยนะครับน้อยไปหน่อยก็ปืนมาดูในเรื่องของปืนนะครับปืนคันนี้พอซื้อมาแล้วเนี่ยไม่ต้องวิจัยอะไรเลยนะครับก็มีปืนกระบอกเดียวให้เล่นนะครับปืนเป็นปืนขนาด182.9 มิลลิเมตรนะครับ183นั่นแหละนะครับมีการเจาะเกราะลูกปกตินะฮะลูก AP นะอยู่ที่310นะครับเจาะกอดีนะถ้าเป็นลูก HE เป็นลูกทองนะเจาะเกราะอยู่ที่230แล้วก็เป็นลูก HE แบบไม่ใช่ลูกทองก็เจาะเกราะอยู่แค่92เท่านั้นนะครับดาเมจนะฮะของลูก AP ปกติเนี่ยที่เจาะ310นะฮะดาเมจอยู่ที่ 1,150 นะครับก็เจาะดีแล้วก็ดาเมจค่อนข้างสูงเลยนะครับส่วนลูกทองเนี่ยเจาะ230แต่ว่าดาเมจอยู่ที่1,750เลยนะครับอันนี้น่ากลัวมากถ้าใช้ลูกทองตรงนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าเจาะใช้ได้นะเจาะ230นี่หาที่เจาะดีๆเนี่ยได้ดาเมจเต็มแน่นอนนะ 1,000 เกือบ 2,000 นะครับเกือบ 2,000แล้วก็ลูก HE ธรรมดานี่เจาะน้อยมากนะครับก็ดาเมจ 1,750 แต่ว่ายิงจริงเนี่ยไม่ถึงหรอกเพราะว่าดาเมจมันน้อยนะครับการบิงเป็นกระสุนที่ระยะ100เมตรอยู่ที่ 0.4 นะครับเวลาเล็งอยู่ที่ 3.4 เวลาเล็งค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยก็อยู่กลางๆอยู่กลางๆนะครับปืนกระบอกนี้มีมุมกดอยู่ที่ -5 มุมเงยอยู่ที่15นะครับตอนนี้โหลดอยู่ที่28.13 วินาทีนะครับแล้วก็เวลาเล็งอยู่ที่ 3.19 การบิงเป็นกระสุนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 0.38 นะฮะที่เห็นตรงนี้เนี่ยไม่ได้คุณเก้งนี่ไม่ได้ใส่อุปกรณ์อะไรเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าแกเล่นยังไงของแกนะแกไม่ใส่เลยนะครับใช้สกิลของพลรถอย่างเดียวเลยซึ่งพลรถเนี่ยมีทั้งหมด5คนนะครับมีผู้การมีพลปืนพลขับพลบรรจุ2คนนะครับทุกคนก็จะมีพี่น้องร่วมรบกันหมดนะครับก็ได้อานิสงส์ตรงนี้ด้วยนะครับผู้การก็จะมีซิกเซนต์มีพลังแล้วก็มีความรอบรู้สถานการณ์ซึ่งสกิลนี้เป็นของพลวิทยุนะแต่ว่าคันนี้ไม่มีพลวิทยุนะก็ผู้การก็ทำหน้าที่แทนไปนะครับพลปืนก็จะมีพ
พลางมีการตาพิฆาตนะครับแล้วก็กำลังอัพยิงเร็วอยู่นะครับพลขับครับก็จะเป็นการบังคับอย่างนุ่มนวลนะฮะแล้วก็พลางแล้วก็กำลังอัพซ่อมอยู่ส่วนพลบรรจุคนแรกครับก็มีการอย่างรู้นะครับการซ่อนตัวพลางนั่นเองแล้วก็ซ่อมทั้งสองคนเลยอัพเหมือนกันเลยนะครับมีแค่นี้จริงๆนะคือเขาไม่ได้ใส่อุปกรณ์ก็เล่นได้นะเขาก็เล่นได้นะเขาก็เล่นมาหลายเกมแล้วด้วยนะดูจากสถิติแล้วเนี่ยดูเขาเล่นมานะ 1,800 กว่าเกมก็ไม่ได้ติดอุปกรณ์อะไรเขาก็เล่นได้ของเขานะแล้วก็ทำสถิติได้ดีด้วยนะมาดูในเรื่องของกระสุนมากกระสุนเนี่ยพกไปได้สูงสุด12นัดนะครับลูก AP เนี่ยที่บอกว่าเจาะ310เนี่ยลูกละ 2,250 ก็ถือว่าแพงแล้วนะลูกทองนะฮะลูก HE ที่เจาะ230เนี่ยลูกละ 8,000 นะลูกละ 8,000 ลูก HE ธรรมดาก็ลูกละ 1,900 นะพกไปทั้งหมด12นัดเท่านั้นนะ12นัดเท่านั้นแต่ว่ายิงทีก็พันกว่านะฮะเพราะฉะนั้นทุกนัดเนี่ยมีค่าสำหรับการเล่นคันนี้เลยนะครับคุณเก้งในส่วนของยุทธปัจจัยนะก็เอาไปธรรมดาไม่มีอะไรครับมาดูรูปร่างหน้าตากันอีกทีนึงนะครับก่อนที่เราจะไปดูเกราะของมันกันนะว่ามันมีตรงไหนยิงได้ตรงไหนบางอะไรตรงไหนหนานะฮะให้ผมให้ดูตรงนี้นิดนึงนะระยะการตรวจจับนะได้จากสกิลพลรถเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเป็น408นะครับก็จริงๆมันน่าจะได้ดีกว่านี้นะแล้วก็ถ้าติดอุปกรณ์น่าจะได้ดีกว่านี้แหละแต่ว่าเขาเล่นอย่างเงี้ยผมก็ไม่ใช่ของผมอ่ะ ก็เดี๋ยวไปดูเกราะกันแล้วก็ไปดูเขาเล่นกันดีกว่านะครับไปดูกันครับมาดูเกราะกันนะครับ183นะคันนี้นะครับเริ่มจากที่ตัวรถก่อนเลยนะครับเพจล่างครับผม94นะ94 93 92นะเพจล่างยิงได้นะสบายๆเลยไม่ถึง100นะครับที่ตัวรถด้านบนครับ207ครับขึ้นไป217นะ200กว่าๆ200ไม่ถึง220นะครับก็เทียร์9เทียร์10ก็ยิงได้สบายๆนะหน้าตรงนะครับตรงนี้ที่เห็นเขียวๆนี่มันเป็นตัวรถยาวๆอย่างนี้นะยิงไปก็ฉลับนะครับก็ไม่เข้าไม่ต้องไปดูมันนะครับมาดูในส่วนของป้อมกันบ้างนะครับที่บริเวณใกล้ๆกับกระบอกปืนนะครับ260 254 262นะครับประมาณนั้นด้านล่างลงมาก็จะเป็นสโลปหน่อยหนึ่ง300กว่าๆนะครับนี่นะครับ254 262นะฮะก็ถือว่าเริ่มเห็นความหนาแล้วนะครับด้านบนของกระบอกปืนกันบ้างนะ236นะครับขึ้นไป240 245นะครับประมาณนั้นแล้วก็มีขอบแดงๆอยู่237นะครับคือคันนี้ถ้าเราเจาะ200สัก220เนี่ยผมว่าก็เล่นเจาะที่ตัวรถสบายๆนะแต่ถ้าเห็นที่ป้อมเนี่ยมันต้องเจาะ260อ่ะ260ถึงจะชัวร์นะหน้าตรงนะครับด้านแก้มกันบ้างนะมันเป็นสโลปออกไปลักษณะนี้นะ400กว่า450 460แฉลบออกแน่นอนนะไม่แฉลบออกก็กระเด้งนะครับมี2อย่างนะครับก็ป้อมนี่จะหนาหน่อยนะครับป้อมหนาหน่อยแต่ว่าตัวก็ยิงง่ายอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ส่วนของเกราะเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเท่ากับปืนนะคือถ้าเขายังไม่ยิงเนี่ยแล้วเราไปเจอคันนี้เนี่ยเขายังไม่ยิงเนี่ยใครก็ไม่อยากจะเดินออกไปให้เขายิงหรอกครับนัด 1,000 กว่า 1,500 1,600 1,700 เนี่ยกลับลงรถกันแบบแน่นอนอ่ะก็ไปดูคุณเก้งเล่นนะในคลิปนี้ก็จะมี2คนนะครับที่จะมาเล่นให้ดูมีคุณเก้ง1คนซึ่งเป็นเจ้าของ ID ที่ผมให้ดูเมื่อกี้และอีกคนนึงชื่อคุณการก็เป็นสมาชิกแคลนของผมเหมือนกันซึ่งเขาก็ส่งมาในเวลาใกล้เคียงกันเลยนะครับผมก็เอามาดูแล้วก็เอ้ยเล่นสไตล์เดียวกันเลยไปดูวิธีการเล่นของทั้งสองคนกันนะครับเชิญชมครับในแมปแรกครับในเกมแรกก็มาอยู่ในแมปแอปบี้นะหรือว่าแมปสำนักสงฆ์นะฮะก็
จอกับเทียร์10ด้วยกันนะมีเทียร์8เทียร์9ปนมาเล็กน้อยนะครับเกมนี้ไม่มีจอนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นนี่โหลด 24.76 วินาทีนะครับมีสกิลพี่น้องร่วมรบมาช่วยนิดหน่อยนะไม่ได้ติดโหลดเร็วนะถ้าติดโหลดเร็วก็น่าจะลดลงพอสมควรแหละนะฮะ2วิได้มั้งก็คุณเก้งนะเกิดฝั่งเหนือนะครับก็ออกมาทางตะวันออกนะครับเล่นราย9ราย0นะครับเล่นราย9นี่แหละราย8ราย9นะครับเล่นระยะไกลนะทีดีธรรมดาครับก็หาตำแหน่งที่เล่นระยะไกลได้ก็จะดีมากนะครับเขาจะได้มองไม่เห็นเรานะครับคันแรกที่เล็งครับอ็อบเจกต์268นะฮะเจ็ดร้อยสี่สิบหกนะเป็นลูกทองนะก็เจาะไม่เต็มนะก็เลยได้ดาเมจไม่เต็มเนี่ยนะเล่นลูก HE มันก็ดีอย่างนี้นะครับมี IS 7ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าให้เลือกยิงคันอื่นดีกว่านะ IS 7นี่มันยิงยากนะมันโอกาสมันก็เด้งบ่อยแล้วก็มีลูกกระสุนให้แค่12นัดเพราะฉะนั้นทุกนัดเนี่ยมีค่ามากเก้งรอโหลดแล้วก็เล็งไปที่ E100ครับเล็งไปที่แก้มฮะเขาเอียงป้อมอยู่นะก็เลยไม่ยิงเห็น T62A เต็มครับ 1,701 ด้วยนะ 1,701 นะเรียบร้อยครับลางระเบิดไปเลยตอนนี้คุณเก้งหันมาโหลดลูก AP แล้วนะที่บอกว่าเจาะ310นะครับเล็งไปที่แก้มของ E100 นะครับโหลดเสร็จครับเข้าเต็มๆครับ 1,190 นะฮะ3นัดมี 3,000 กว่าเลยนะฮะนัดแรกนี้ได้น้อยหน่อยนะครับเจาะไปน้อยหน่อยนัดแรกไม่ถึง 1,000 นะ E100 ถึงกระเซ็งนะไม่เห็นใครด้วยนะอยู่ระยะอย่างนี้นะยังครับยังเดินมาอีกนะครับลอยหน้าลอยตานะฮะจับไปอีกดอกไหมโอ้โหไม่แน่ใจว่าโดนตรงไหนนะเสียดายนะบอกแล้วว่าทุกนัดนี่มีค่านะครับตอนนี้ไม่มีตัวเลือกนะมี IS 7คันเดียวที่เห็นนะครับแต่ถามว่าอยากยิงไหมก็คงไม่อยากยิงนะเพราะยืนอย่างนี้นะเห็นแต่ป้อมกับตัวด้านบนนิดหน่อยนี่มันน่าจะแฉลบออกแน่นอนแล้วก็จริงๆนะมันยิงไม่เข้านะยิงยาก2นัดครับที่ยิงไปแล้วไม่ได้ดาเมจครับคุณเก้งเริ่มขยับครับขยับหาตำแหน่งที่มีโอกาสยิงได้ดีขึ้นนะตอนนี้3ต่อ3ครับคะแนนเท่ากันอยู่นะครับคุณเก่งเล่นลูก HE ฮะจะยิงหรือเปล่าไม่ยิงนะหรือว่าจะยิง ลูก HE ก็ไม่เข้านะ3นัดไปแล้วนะแล้วไฟขึ้นแล้วด้วยนะครับตอนนี้เดินหลบครับโหลดใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เดินออกมาแล้วนะครับโอ้ยเพื่อนอ้าวบลายดิ้งช็อตครับโดนกิลเลอร์15ครับคือมันมีลาสปอตอยู่นะฮะระบบนี้จับได้นะว่ายิงเข้าไปนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ายิงเข้าไปเท่าไหร่นะตอนนี้ดาเมจของระบบเนี่ยขึ้นมา 5,001 นะครับได้กิโล15มาอีกนัดหนึ่งนะตอนนี้คะแนนตามอยู่ด้วยนะครับ5ต่อ8นะครับมันเก่งเข้ามาดูด้านในแล้วนะเห็นกิโล15อีกคันหนึ่งนะครับ
เต็มๆครับอย่างนี้ไม่เหลือแน่นอนนะฮะ 1,109 ครับมีเท่าไหร่ก็หมดนะแบบนี้ TD บางๆนี่นัดเดียวจอดแน่นอนนะนี่ไม่ได้ใส่อุปกรณ์นะเนี่ย ยิงไป 4,000 กว่า 6,000 กว่าแล้วนะครับตอนนี้คะแนนขยับขึ้นมาเป็น8เท่าแล้วคันนี้เหมาะแก่การกันบ้านจริงๆนะถ้าจะบูนี่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับทำได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยเหมาะนะครับไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าด้วยความอึดอัดของมันนะครับเหมาะแก่การกันบ้านมากกว่าใครเดินไหมดักยิงตูมเดียวนี่โอ้โหแทบไม่อยากจะเดินเข้าต่อเลยนะเผลอๆก็กลับลงรถไปเลยนะครับIS-7 นี่ยังอยู่นะครับ HP ยังเต็มอยู่เลย Defender นี่ร้องขอความช่วยเหลือแล้วนะคุณเก้งนี่ปีนครับเผื่อจะมีจุดยิงที่ดีขึ้นขนาดเป็น183นะยังไม่อยากจะไปยิง IS-7 เลยนะ คือมันยิงยากจริงแล้วดูเขายืนน่ะตำแหน่งยืนเขาดีอะถ้าเห็นตัวหรืออะไรนี้ยังพอว่านะฮะนี่เห็นแต่ป้อมนี่แบบยิงยากมากนะยิงยากมากตอนนี้คุณเก้งดันนะด้านหน้าก็มีกริล15ของทีมเราด้วยนะครับ1คันซิกเซนขึ้นครับน่าจะเป็นบูด็อกทางขวามือด้านบนนะครับคะแนนสูสีนะ11ต่อ10ครับผลัดกันนำนะผลัดกันนำผลัดกันตามคุณเก้งบุกแล้วครับตอนนี้เขาเหลือแค่4คันนะครับ IS-7 Bossix นะ RSM Bossix Scorpion G แล้วก็ Bulldog Bulldog นี่ด้านบนนะตอนนี้ก็แน่ๆก็ IS-7 แน่นอนนะ1คันตอนนี้คุณเก้งนี่โหลดลูก HE นะลูกทองไว้นะครับเจาะ230ขอแบบจะๆนะ1นัดนี่ก็อ่วมเหมือนกันนะยอมครับยอมแลกครับโอ้500ครับ500นี่แสดงว่าเจาะไม่เข้านะได้ดาเมจมาแค่500กว่าเองยังเล่นลูก HE อยู่นะครับIS-7 ยิงเข้ามาที่ป้อมนะกระเด้งนะครับอีก9วินาทีครับ8 7 6เดินตามครับขอเน้นๆครับต้องแลกครับแลกได้ครับ554ครับแลกคนละหมัดนี่เราได้เปรียบนะครับแต่ว่าถ้าเราหมัดแล้วเขา2หมัด3หมัดนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้ลูกกระสุนเหลือแค่2ลูกนะลูก HE ลูกสุดท้ายนี่เดี้ยงแน่นอนนะครับเราเสร็จแล้วเรียบร้อยครับลาดไปครับตอนนี้คิวไป3คันแล้วนะฮะ RHM Bossix Waffen Tracker นะฮะคันสุดท้ายแล้วก็นัดสุดท้ายอ้าวลงไปไหนแล้วครับอุตส่าห์เดินมานะฮะกูสั่งมาถึงนี่แล้วแหมเรียบร้อยครับนัดสุดท้ายไม่ได้ปล่อยนะไปดูคะแนนกันครับคุณเก้งนี่ได้ความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งมานะครับแล้วก็ได้เหรียญบูเซอร์ Demolition Expert นะครับ Fire for Effect High Caliber แล้วก็ Tanker Sniper มานะครับได้เงินมา 76,556 นะครับค่าประสบการณ์เป็นค่าประสบการณ์คูณ3นะ 4,883ยิงไปทั้งหมดนะ 7,616 นะครับคิวไป3คันค่าประสบการณ์เพียง 1,050 นะครับก็ใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยยิงไปทั้งหมด11นัดนะครับเข้าเป้า10นัดเจาะเกราะ8นัดนะครับดาเมจรวม 7,616 นะครับบล็อกไป 1,230 นะครับแอซซิดไปอีก 1,446 นะครับโอ้โหแบบ
สกอร์ดีมากนะ 7,000 กว่าเลยนะครับเงินที่ได้มา 70,000 กว่านี่หักค่าซ่อมไป 16,324 นะครับค่ากระสุนนี่เอาเรื่องอยู่นะครับเพราะว่านัดหนึ่งก็ 8,000 นะลูกทองนัดละ 8,000 นะหักไป 65,000 ทุ่นๆนะครับติดลบครับงานนี้ติดลบ 1,668 นะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ก็โหดดีนะโหดดีใช้ได้เลยเดี๋ยวไปชมอีกเกมนึงนะครับแต่ว่าเป็นของอีกคนหนึ่งนะครับเป็นของคุณการไปชมกันครับผมมาในเกมที่2ครับมาชมของคุณการกันบ้างนะครับคุณการก็เป็นสมาชิกแคลนของผมอีกคนหนึ่งที่เล่นดีเลยนะครับคนนี้เล่นเก่งเหมือนกันนะครับก็อยู่ในห้องเทียร์10นะในแมปทุ่งหญ้านะครับซึ่งในเกมเนี้ยยังเป็นแพท 9.17.1 อยู่นะครับมีจอนกันข้างละ3คันนะครับยังเป็นสมัยที่จอนยังโหดอยู่นะต้องบอกแบบนี้นะยังเป็นสมัยที่จอนยังโหดอยู่นะเออแบบตูมเดียวตายอะไรอย่างงี้มีอยู่นะถ้าเป็นปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะเป็นอดีตไปแล้วนะครับก็มีทั้งคนดีใจแล้วก็มีทั้งคนเสียใจนะเอามาดูคุณการเล่นกันครับก็มาอยู่ทางเกิดทางฝั่งใต้นะครับก็ออกมาทางซ้ายมือนะครับมาเล่นทางฝั่งตะวันตกนะครับมาเล่นลาย2ลาย3นี่นะครับคุณการก็วิ่งมาหาจุดแคมป์ครับโอ้โห1390วิ่งมาสปอตถึงนี่นะไวมากนะครับโดนสปอตนะไฟติดแล้วนะเดินครับคุณการต้องรีบเดินหลบจอนนะตอนนี้จอนยังน่ากลัวอยู่นะเออพอเป็น 9.18 ตอนนี้แล้วแบบเดินกันแบบลอยหน้าลอยตาเลยไม่ค่อยจะกลัวจอนเท่าไหร่จริงๆก็เขาก็ยังมีพิษสงอยู่นะเพียงแต่ว่ามันลดดาเมจลงมันก็เลยแบบความน่ากลัวมันก็น้อยลงอะเนาะธรรมดานะคุณการทำไซส์สเกปออกมาครับ1390นี่วิ่งกลับไปแล้วนะครับรอครับรอเฮฟวี่แทงค์เดินผ่านเนี่ยเห็นขนาดก็ซัดขนาดคุณการเอาลูก AP มา3นัดนะลูกทอง7นัดแล้วก็ลูก HE ธรรมดาอีก2นัดนะครับ12นัดอันมีค่า ทุกนัดนี่มีค่าจริงๆนะห้ามพลาดพลาดไปนี่เสียดายแย่มาแล้วครับเมาส์ครับคันแรกครับเล็งไปที่ E100 เมาส์คันไหนดี E100 ครับป๊อกเด้ง E100 ครับ 1,297 ครับโอ้โหเดินออกมาดูแว๊บๆตายซะแล้วไปซะแล้วนะ E100 แม่ด้วยความรวดเร็วนะโดน183 1ทีแล้วก็โดนกริลไปอีก1ทีนี่เรียบร้อยเลยแม่โดนตีขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาเชียวโหลดเสร็จแล้วนะฮะเมาส์ครับโอ้โหอันนี้รีบยิงนะรีบยิงจริงนะเพราะว่าไฟมันติดนะครับเท่าที่เห็นนี่คุณการก็โหลดอยู่ 24.76 วินาทีนะพอกันเลยอาจจะไม่ได้ใส่โหลดเร็วเหมือนกันหรือเปล่าเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตอนนี้เมาส์กับ T10 นี่เขาก็บุกขึ้นมาแล้วนะครับเห็นอยู่ไกลๆนั่นจัด E100 ครับอยู่หลังหินนะฮะตรงนี้มี E75 ครับเห็นครับผมแล้วยังไงฮะโอ้ใจเย็นมากเย็นไปไหนครับเย็นไปไหนทำไมไม่ยิงไม่ยิงเลยครับคุณการนี้แบบเอาชัวร์หรือเปล่าโอ้โหกว่าจะยิงได้นะเลือกแบบปราณีตมากรอให้จัดอีร้อยนี่เขาหันข้างถึงจะยิงนะยิงเข้าไป 1,395 นะโอ้โหเย็นสุดๆE75 นี่เขาอยู่หลังซากรถถัง E100 อยู่หรือเปล่าก็เลยไม่ยิงนะเพราะว่าไม่ค่อยชัวร์นะน่าจะประมาณนั้นนะน่าจะประมาณนั้น
คือถ้าเล่นคันนี้ก็น่าจะต้องเล่นแบบนี้ครับคือมันมีลูกกระสุนแค่นี้จริงๆนะมีแค่12นัดจริงๆแต่ละนัดมีค่าแล้วว่าลูกหนึ่งเนี่ยมันโหลดนานมากอ่ะ24วินะ24-25วิเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละนัดต้องคุ้มแบบนี้ฮะ1นัด 1,000 กว่าตอนนี้ยิงไป2นัดนะนัดแรก 1,200 กว่าเกือบ 1,300 นัดที่2ก็ 1,300 กว่าเกือบ 1,400 นะครับถือว่าคุ้มแต่จะมีพลาดไปนัดหนึ่งที่รีบยิงจริงๆนะครับตอนนี้พลาดไปแค่นัดเดียวนะอี75นี่หายไปเลยนะเงียบไปเลยนะครับน่าจะยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าปลิวขยับครับอ้าวเห็นปลิว15ไม่ทันฮะอี75มาแล้วครับเต็มๆครับ1คิวครับ1063ครับเห็นด้านข้างพอดีนะครับเรียบร้อยไปฮะ3นัด 3,755 นะครับทีสิบตอนนี้เพื่อเราโดนลุมนะจอนมาช่วยทันครับแล้วก็กริว15ครับนัดเดียวนี้น่าจะหมดหรือเปล่ายังไม่เห็นครับซากบังนะซากเมาส์บังนะครับต้องเดินแล้วครับเพราะว่าไฟติดแล้วนะฮะต้องเดินไปหาที่กำบังนิดนึงนะครับเดี๋ยวจอลงนะเรียบร้อยครับ 1,397 นะครับคุณการนี่เล่นแบบช้าแต่ชัวร์นะฮะเน้นชัวร์ครับตอนนี้ก็ 5,152 คันนี้นี่ยิง 5,000 6,000 นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่านัดหนึ่งนี้ก็พันกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงแบบ 3,000 4,000 แล้วได้คะแนนออกมาแย่เนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าผมเคยเล่นคันนี้นะครับยิง 4,000 5,000 ก็เอ็มยังไม่แตกมันต้องยิงเยอะกว่านั้นแล้วก็ต้องทำหน้าที่ได้ดีกว่านั้นนะครับเอ็มแตกยากพอสมควรนะครับตอนนี้คะแนนนำอยู่7-6นะครับก็ถือว่าสูสีแต่ว่าตอนนี้ทีมดูลักษณะค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่าบุกขึ้นมาแล้วนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ทั้งด้านขวาดูดีครับดูดีเห็นจอนนะฮะเพื่อนเก็บไปแล้วนะครับคุณการเดินขึ้นเนินครับเพื่อที่จะหาจุดยิงที่ดีขึ้นนะครับหาจุดยิงที่มันได้เปรียบแล้วก็มีที่หลบด้วยนี่จะดีมากทีสิบและกิลเลอร์นะฮะทีมของคุณการนี่ก็ขยับดันไปเรื่อยนะฮะคุณการก็เติมขึ้นมาตรงกลางเลยนะครับใครโผล่ขึ้นมานี่ก็จัดการได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับยังไม่เห็นตัวสปอตด้วยนะครับเดาว่า1390น่าจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละนี่ไงนะครับเจอแล้วด้านหน้าเห็น1390แล้วก็ E5 ครับการน่าจะเล็ง E5 ครับโหลดอยู่ครับลูกทองครับแล้วก็ก็ถือว่ารีบยิงเหมือนกันนะเพราะว่าเข้าด้านข้างแต่ว่าน่าจะโดนด้านหน้านะครับได้มา724นะครับแล้วก็เป็นลูก HE นะโดน1390ไปด้วยนะครับแรงระเบิดโดน1390ไปด้วยอีก24เพราะว่าเมื่อกี้เขาติดกันเลยนะ2คันนั้นเขาอยู่ติดกันเลยเป็นการเลือก MX30 ครับเรียบร้อยครับเข้าตูดเต็มๆครับ1535หมดหลอดครับ
โอ้โหช่วยเพื่อนไว้ได้ทันอีก2คันครับ2คันสุดท้ายครับ WT Up Panzer 4ครับแล้วก็ Bad Chat 58นะ BC 58นะครับข้อเสียของมันก็ตรงนี้แหละฮะคือมันช้าเนี่ยแหละคุณการก็คงต้องเล่น WT ไปละเพราะว่าแบทแชทนี่คงไม่ทันนะครับเรียบร้อยครับไปดูคะแนนกันดีกว่านะครับในเกมนี้ก็ได้เอททังเกอร์มานะครับ M แตกกันเลยนะแล้วก็ได้เหรียญบรูเซอร์มาได้ไฟเตอร์ไฟฟอยเฟกนะครับไฮคาลิเบอร์ทังเกอร์สไนเปอร์นะครับเงินที่ได้มาได้มา 74,852 นะครับค่าประสบการณ์ 5,605 เป็นค่าประสบการณ์คูณ3นะครับคุณการทำดาเมจไปทั้งหมด 7,493 นะฮะคิวไป4คันค่าประสบการณ์เพียว 1,205 นะครับถือว่าสูงนะครับยิงไปทั้งหมด8นัดนะครับพลาดไปนัดเดียวนะครับเข้าเป้า7นัดเจาะเกราะ7นัดนะครับดาเมจรวม 7,493แอสซิสต์ไปอีกนิดหนึ่งนะ761นะครับเงินที่ได้มา 74,000 นี้ก็หักค่ากระสุนอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเดินเติมอย่างเดียวแทบไม่โดนยิงเลยนะครับไม่โดนยิงเลยล่ะหักค่ากระสุนไป 46,750 นะครับเหลือเงินมาใช้ 28,102 นะครับก็สนุกดีนะทั้ง2คลิปนะครับก็ขอบคุณคุณการแล้วก็ขอบคุณคุณเก้งด้วยนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์เอาคลิปดีๆมารีวิวกันนะครับแล้วก็เอารถดีๆมาให้ดูกันนะครับก็เป็นรถคันหนึ่งที่แบบหลายๆคนนี่เรียกร้องเข้ามาเยอะมากนะก็วันนี้ก็จัดไปนะมีคนช่วยรีวิวก็ดีเหมือนกันนะผมก็สบายขึ้นนะ จริงๆผมก็เคยเล่นนั่นแหละเคยเล่นนะครับแต่ว่ายังไม่เข้ามือเท่าไหร่นะครับก็เอาของคนอื่นมาให้ดูบ้างนะครับจะได้มีคลิปดูกันเรื่อยๆนะครับคุณการนี่ใช้ชื่อในเกมว่าแสนดี15นะครับก็อยู่แคลนผมนะครับ GNA นะครับก็ขอบคุณนะสำหรับการติดตามกันนะแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ